วันนี้ทางจังหวัดชลบุรีด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเมื่อท่านออกจากเคหสถานออกจากบ้านก็อยากให้ท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านในครอบครัวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับถ้าท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยจะป้องกันได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกๆคนชาวชลบุรีร่วมใจกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับช่วงนี้นะครับผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีทุกท่านทุกครอบครัวนะครับพยายามที่จะไม่ออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสไปรับเชื้อนะครับแล้วก็กลับเข้ามาอันตรายกับตัวเองและบุคคลในครอบครัวนะครับถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีน้องทุกคนนะครับช่วงนี้เนี่ยอยากให้ช่วยกันอยู่บ้านนะครับไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากให้ออกไปข้างนอกนะครับก็อยากให้พวกเราช่วยกันเป็นกำลังต่อๆไปด้วยนะครับว่าช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชลบุรีของเรานะครับก็ขอเชิญชวนให้อยู่ระยะห่างทางสังคมนะครับหรือ social distancing ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเชื้อโรคนี้จะติดต่อโดยการสัมผัสซึ่งสิ่งที่พวกเราจะทำได้ก็คือหลีกเลี่ยงการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากนะครับอันที่สองก็คืองดการสังสรรค์ทุกชนิดที่สำคัญที่สามเนี่ยถ้าเกิดเรามีความจำเป็นจะต้องไปร่วมงานหรืออะไรต่างๆที่จะต้องไปซื้อของจับจ่ายซื้อของอะไรเนี่ยนะครับก็ให้เว้นระยะห่างก็ตามที่ได้ยินกันนะครับว่าไม่ติดกันก็ไม่ติดเชื้อครับพวกเรามาช่วยกันช่วยชาติช่วยเศรษฐกิจโดยการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือล้างมือไม่ว่าจะล้างด้วยน้ำล้างด้วยสบู่หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์นะครับก็ช่วยกันรณรงค์นะครับเพื่อป้องกันเพื่อตัวเราเองเพื่อจังหวัดแล้วก็เพื่อประเทศชาตินะครับขอให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทนอีกนิดนึงครับอีกไม่นานนี้แล้วนะครับแล้วโรคระบาดก็คงจะหายไปแต่อยู่ที่ตัวพวกเราเองนะครับช่วยกันรณรงค์ช่วยกันกินร้อนช้อนกลางให้ล้างมือครับครับทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับครับช่วยกันนะครับ